รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือเฟสไทม์นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมถ้าพูดถึงการเมืองถ้าตั้งข้อสังเกตกันดีๆนะฮะคนกันเองของคสช.เขาออกมาถล่มกันเองยับเยินโดยเฉพาะอย่างยิ่งหันไปคำม่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์จมเขี้ยวนะครับหลายคนก็ระทึกศึกคนกันเองของคสช.เที่ยวนี้มันจะจบอย่างไรมันจะสุกงอมในจังหวะไหนหลายคนก็ติดตามกันอยู่แต่ท่ามกลางศึกคนกันเองของคสช.นั้นนะครับอยู่ๆคุณทักษิณชินวัตรก็ปรากฏตัวก็แสดงตัวตนก็ออกมาแสดงจุดยืนเรื่องร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยและอยู่ๆในจังหวะเดียวกันระดับนำของนพช.ไม่ว่าจะเป็นคุณจตุพรไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐวุฒินะครับก็ออกมาแสดงตัวตนแสดงจุดยืนทางการเมืองเรื่องร่างรัฐธรรมนูญในบัดดลก็เกิดแนวการวิเคราะห์มีซุ้มเสียงออกมาเป็น2ซุ้มเสียงนะครับซุ้มเสียงแรกเขาบอกว่าคุณทักษิณออกมาทำไมนพช.ออกมาทำไมจังหวะนี้ปล่อยให้คนกันเองเขาทะลมกันเสียให้พอให้มันสุกงอมเสียก่อนจะดีกว่าหรือไม่จะได้ไม่เกิดเงื่อนไขทางการเมืองใดๆที่คสช.หยิบฉวยไปอ้างมันใกล้สุกงอมอยู่แล้วล่ะรอสักนิดนึงออกมาในจังหวะนี้มันเสียของหรือเปล่าเผลอๆคสช.จะหยิบฉวยเอาการปรากฏตัวของคุณทักษิณของแกนนำนปช.เป็นบางเงื่อนไขเล่นต่อบางประการนั่นก็แนวหนึ่งอีกแนวหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ให้คุณทักษิณไม่ให้นปช.ออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องร่างรัฐธรรมนูญในจังหวะนี้แล้วจะออกมาแสดงจุดยืนในจังหวะไหนก็แล้วแต่นี่ก็คือประเด็นที่ทำให้ค่ำคืนนี้ตัดสินใจอาจจะเสี่ยงภัยเล็กๆนะจะเปิดใจคุณณัฐวุฒิใสเกื้อเลขาธิการนปช.ในช่วงหน้าครับอย่างที่หลายคนตั้งประเด็นนะครับในจังหวะที่ศึกคนกันเองกำลังระอุกำลังระทึกกันนะครับจะสุ่มงอมเมื่อไหร่อย่างไรหลายคนก็ติดตามอยู่ๆคุณทักษิณก็ปรากฏตัวอยู่ๆแกนำนปช.ก็ลุกขึ้นมาขยับแข้งขยับขาหลายคนบอกว่าประเดี๋ยวจะเสียของให้เขาถล่มกันเสียให้พอไม่ดีกว่าหรือก็ไม่ทราบสิครับพบกับคุณณัฐวุฒิใสเกื้อเลขาธิการนปช.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับออกมาทำไมครับจังหวะนี้ครับคุณทักษิณออกแกนนำนปช.ออกนัดหมายกันหรือเปล่าครับไม่ได้นัดหมายกันนะครับแต่ว่าในส่วนของแกนนำนปช.เนี่ยผมอธิบายความได้ชัดเจนว่าเรื่องเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเนี่ยเราแสดงจุดยืนชัดเจนมาตลอดตั้งแต่ฉบับของดร.บวรศักดิ์ถ้าย้อนไปดูข่าวเก่าๆเนี่ยนะครับพวกผมก็ประกาศชัดเจนว่าถ้าเนื้อหาสาระออกมาแบบนี้ผ่านสปช.มาเข้าประชามติก็จะรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั่นคือความชัดเจนณจุดนั้นพอมาฉบับของคุณมีชัยเนี่ยก็ปรากฏว่าหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องจู่ๆก็โผล่ออกมาแต่เป็นเรื่องจุดยืนที่เราต้องมีความชัดเจนต่อแนวทางประชาธิปไตยส่วนกรณีของนายกทักษิณเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสสื่อสารกับท่านไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแต่เข้าใจว่าสถานการณ์การยึดอำนาจเนี่ยผ่านมาเกือบเป็นเวลา2ปีแล้วปัญหาต่างๆที่รัฐบาลบอกว่าจะเข้ามาแก้ไขเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่าแก้ได้หรือไม่ได้
ความทุกข์ยากของประชาชนโดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจการค้าการขายการทำมาหากินของคนทั่วไปมันก็ชัดเจนว่าเสียงบ่นเสียงร้องระงมทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะถูกสะท้อนไปถึงตัวนายกทักษิณด้วยหรือไม่ประกอบกับเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าใครที่เชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยรับไม่ได้ถ้าใครที่มองเห็นอนาคตของประเทศไทยข้างหน้าหากมีการบังคับใช้เนื้อหาแบบนี้ยิ่งล่าสุดจะเอาเรื่องชั่วคราว5ปีเข้าไปด้วยเนี่ยนะฮะผมว่าอดไม่ได้แล้วครับที่จะต้องออกมาพูดถึงด้วยความแสดงความห่วงใยด้วยความเคารพครับอีกซุ้มเสียงเขาบอกว่าคุณทักษิณออกมาในจังหวะเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณต่อรองคดีของคุณยิ่งลักษณ์ผมว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะฮะเพราะว่ากระบวนการของคดีเนี่ยไปอยู่ในชั้นศาลแล้วผมดูแล้วระยะเวลาเดิมที่มีการนัดหมายการสืบพยานไว้เนี่ยมีทีท่าว่าจะไม่เสร็จสิ้นกระบวนการในกรอบเวลานั้นก็อาจจะทอดเวลายาวนานออกไปเพราะนั้นมันไม่ใช่สถานการณ์ขณะนี้ประกอบกับในกระบวนการศาลเนี่ยก็คงไม่ใช่พื้นที่ต่อรองของใครอยู่แล้วการที่พันตำรวจนายกทักษิณออกมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะไปมองเรื่องคดีความของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้เพราะขนาดของตัวท่านเองเนี่ยรัฐประหารปี49เนี่ยยังโดนซะขนาดนี้มันไม่มีพื้นที่ต่อรองแล้วครับในโลกของความเป็นจริงครับทีนี้คุณทักษิณออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับสำนักข่าวต่างประเทศ2จังหวะในเวลาที่ต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับเอาคำแถลงของคุณทักษิณมาเรียงต่อกันจะพบอยู่อย่างหนึ่งขณะที่วิจารณ์ผู้นำประเทศยุคนี้ขณะที่วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแต่ก็มีท่าทีอย่างที่สื่อเขาพาดหัวแบะท่าพร้อมคุยแปลว่าอะไรผมว่าความขัดแย้งของประเทศไทยที่ต่อเนื่องยาวนานกันมาเนี่ยทุกคนทุกฝ่ายบอบช้ำกันหมดประชาชนที่ไม่มีฝักไม่มีฝ่ายเนี่ยอันนี้บอบช้ำหนักเลยเพราะฉะนั้นการพยายามจะออกจากความขัดแย้งนี้เนี่ยวิธีการเจรจาเนี่ยเป็นวิธีของวินยูชนเป็นวิธีที่ทั่วโลกเนี่ยเขาใช้กันใครต่อใครที่ถ้าถามถึงว่าจะมีการเจรจาการเห็นด้วยหรือไม่โดยส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าเห็นด้วยถ้างั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็อยู่ที่รัฐบาลครับพร้อมคุยนั้นภาษาทางการเมืองบางครั้งบางจังหวะบางเรื่องแปลว่าต่อรองหรือแลกเปลี่ยนก็ได้นะมันไม่ใช่ท่าทีใหม่นะฮะนายกทักษิณเคยพูดหรือแสดงท่าทีแบบนี้มาแล้วต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งไม่ใช่ครั้งแรกครับไม่ใช่ครั้งแรกที่แสดงอาการพร้อมคุยครับแสดงมาหลายทีใช่ครับแต่ไม่เคยตอบสนองกันหรืออย่างไรครับผมก็ไม่ทราบเพราะว่าเท่าที่เห็นก็คือบรรยากาศการเจรจาเหล่านั้นมันยังไม่เกิดขึ้นจะไปติดขัดขั้นตอนไหนอย่างไรผมไม่ทราบโอเคสรุปก็คือการที่คุณทักษิณแกนำนปช.ออกมาในจังหวะเดียวกันเรื่องร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้นัดหมายใช่ครับแกนำนปช.ยืนยันว่าออกมาเป็นเนืองนิดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตั้งแต่ครั้งคณะกรรมาธิการยกร่างชุดอาจารย์ประวัติศาสตร์ชัดเจนเช่นนั้นเรื่องคุณทักษิณอยู่ๆก็ปรากฏตัวก็แสดงตัวตนก็แสดงจุดยืนน่าจะเป็นเรื่องของคนที่ทนไม่ไหวกับสถานการณ์บ้านเมืองผมว่าหลายๆคนอึดอัดนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าหากมีการโชว์ร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วมีบทเฉพาะการอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยผมว่าจะเห็นอีกหลายๆคนที่ไม่ได้ปรากฏตัวทางหน้าสื่อสารมวลชนก็จะออกมาแสดงความเห็นเช่นเดียวกันเมื่อยืนยันว่าไม่ใช่การต่อรองก็ไปอีกหนึ่งคำถามนะครับเขาว่ากันว่าออกมาในจังหวะนี้ทำไมคือคนกันเองของคสช.เขากำลังถล่มกันเองหนักเสียด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหันไปคำม่ำร่างฉบับอาจารย์มีชัยสีจมเขี้ยวและไปแตะในเชิงของเนื้อหาสาระที่เป็นหัวใจของร่างถ้าอาจารย์มีชัยยอมปรับตามเสียงเรียกร้องของพวกเดียวกันอาจารย์มีชัยก็เสียคนอาจารย์มีชัยก็อยู่ยากไม่ปล่อยให้เขาสุกงอมกันเองเสียก่อนเลยหรือครับปรากฏตัวในจังหวัดนี้มันเสียของหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าความสุขงอมนั้นมันคืออะไรครับแล้วไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ครับต้องไม่ลืมว่าคำว่าอำนาจทางการเมืองเนี่ยมันก็มีเรื่องของผลประโยชน์มันก็มีเรื่องของกลไกอะไรก็แล้วแต่ที่แวดล้อมกันอยู่ในนั้นครับการแสดงออกของคนกันเองที่คุณดนัยว่าเนี่ยครับบางทีมันอาจจะไปจบลงด้วยวิธีการหนึ่งวิธีการใดก็อาจจะเป็นไปได้ครับหรือมันอาจจะเป็นของจริงที่เขาไม่มีความเห็นด้วยครับเขาออกมาแสดงตัวก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่นั่นไม่ใช่หน้าที่ที่พวกผมจะต้องไปจับสัญญาณนั้นครับแล้วก็จะต้องรอหรือจะต้องหยุดเพราะเราเดินของเรามาตลอดแล้วเราก็จะเดินของเราต่อไปครับปรากฏตัวแสดงตัวตนในจังหวะนี้นั้นนะครับอาจจะถูกหยิบฉวยไปเป็นความชอบธรรมประการนึงนะครับเห็นมั้ยยังไม่เลือกตั้งก็ยุ่งหลังเลือกตั้ง
มันน่าจะยุ่งยิ่งกว่านี้ดังนั้นจึงต้องมีกลไกประคับประคองในช่วงเปลี่ยนผ่านเรายังไม่ได้ทำอะไรมากมายไปกว่าการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสารมวลชนเลยนะครับเชื่อหรือไม่ครับในทางการเมืองบางครั้งน่ะไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่เดินไปเดินมาแค่วิ่งไปวิ่งมาแรงกระเพื่อมทางการเมืองบางครั้งมันสูงกว่าจะทำอะไรบางประการเสียอีกนะฮะแล้วเชื่อหรือไม่ครับในทางการเมืองถ้าหากไม่ทำอะไรเนี่ยเขาจะทำอย่างที่เขาพูดกันทั้งหมดแล้วบ้านเมืองจะเดินต่อไปยังไงก็คนกันเองเขาก็ท้วงติดกันเองนะฮะคนกันเองเขาก็ตกลงกันเองได้ฮะครับดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงจุดยืนเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของคนตรงข้ามหรือคนกันเองครับเรื่องนี้มันเรื่องของประเทศไทยเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นคนกันเองจะคุยกันยังไงฝ่ายตรงข้ามจะเผชิญหน้ากันยังไงเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือคนไทยจะได้สัมผัสกับหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือเปล่าครับนั่นต่างหากคือสิ่งที่พวกผมกังวลครับคิดหรือไม่ครับว่าการแสดงตัวตนในจังหวะนี้ทั้งคุณทักษิณทั้งนปช.มันทำให้เกิดภาพร้อนในกลุ่มของคนที่เขาต่อต้านสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณจากภาวะที่เขาเริ่มหันหน้ามามองหน้ากันนะครับเริ่มมีตั้งคำถามแก่กันและกันในพวกเดียวกันเองนะฮะวิ่งกลับมารวมกันใหม่วิ่งกลับไปรวมกันใหม่วิ่งไหลเข้าอยู่ในซอยเดียวกันดิไปรวมกลุ่มกันได้อีกเพราะตัวระบอบทักษิณคิดมุมนี้บ้างไหมฮะต่อให้กำลังถามในเชิงกลยุทธ์ละต่อให้ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับถ้าหากว่าสถานการณ์มันจวนตัวเข้าเนี่ยก็อาจจะมีคนวาดคำว่าระบอบทักษิณขึ้นมาเพื่อสร้างบรรยากาศของการรวมตัวกันนั้นขึ้นมาได้ครับเราเคยเห็นหลายครั้งแล้วนะครับยังไม่มีใครทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็มีการวาดภาพเหล่านี้เพื่อให้เกิดการรวมตัวหรือเพื่อให้เกิดการหันหน้ามาทางเดียวกันของคนอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลาครับผมยกตัวอย่างง่ายๆมีระเบิดตูมหนึ่งที่ราชประสงค์นะครับที่แล้วใช่ครับครับในคืนเกิดเหตุเวลาผ่านไปยังไม่ถึง2ชั่วโมงครับคนในรัฐบาลบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของขั้วการเมืองที่เสียประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบันเหล่านี้ครับคือรูปธรรมของการที่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับอยู่เฉยๆเนี่ยเขาก็วาดภาพนี้อยู่แล้วครับแต่สิ่งที่พวกผมกำลังทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องภาพวาดครับมันเป็นเรื่องภาพจริงที่กำลังเกิดขึ้นครับแล้วถ้าหากพวกผมซึ่งบอกว่าเป็นนักการเมืองเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นนักต่อสู้ก็ตามไม่แสดงท่าทีต่อเรื่องเหล่านี้ก็แสดงว่าเราไม่รับผิดชอบต่อประชาชนประเมินสักนิดสิครับว่าท่ามกลางกระแสคัดค้านร่างของอาจารย์มีชัยนะครับคัดค้านจากฝ่ายตรงข้ามกับกสช.และคัดค้านจากฝ่ายที่นับเป็นแนวร่วมของกสช.เนี่ยเรื่องนี้มันจะจบลงอย่างไรคาดว่าคิดข้ามช็อตครับคุณดนัยมีมุมความคิดไหมครับว่าคนกันเองที่เขาออกมาคัดค้านเนี่ยครับคัดค้านกันจริงหรือช่วยกันค้านเพื่อคว่ำก่อนไปถึงประชามติมันอาจจะมีมุมแบบนั้นด้วยหรือเปล่ากำลังจะบอกว่าบรรยากาศมันคล้ายกับก่อนที่เขาจะมีการคว่ำร่างฉบับอาจารย์มนศักดิ์ในที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ตอนดร.กำลังจะบอกอย่างนั้นเลยครับตอนดร.บวรศักดิ์เนี่ยนะฮะก็มีคนกันเองของคสช.ของแม่น้ำห้าสายเนี่ยครับออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกันเยอะแยะครับสุดท้ายสปช.ก็อ้างเอาเหตุนี้เป็นเหตุหนึ่งในการคว่ำครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยผมถึงต้องอธิบายว่าเราไม่ได้ไปยึดติดนะครับว่าคนกันเองเขาจะว่ากันยังไงนั้นเรื่องของเขาแต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยคือพูดของจริงและพูดกับคนทั้งประเทศเท่านั้นเองถ้าเปรียบเทียบกันนะครับอาจจะคนละบริบทหรือไม่อย่างร่างฉบับอาจารย์รณศักดิ์นั้นนะครับมันต้องผ่านกระบวนการของสภาปฏิรูปการคว่ำโดยสภาปฏิรูปมีตัวกันออกจากตัวคสช.แต่ครั้งนี้เมื่อผ่านจากอาจารย์มีชัยมันไปสู่การทำประชามติถูกไหมครับและถ้าจะคว่ำจะคว่ำจังหวะไหนจะคว่ำอย่างไรถ้าหากว่ามันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งฝ่ายที่รัฐบาลเขามองเป็นฝ่ายตรงข้ามครับหรือฝ่ายที่เป็นคนกันเองก็แล้วแต่นี่นะฮะมากเข้าเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีการใส่สถานการณ์ใส่ปรากฏการณ์อะไรเข้าไปเพิ่มครับให้เป็นเงื่อนไขก็ได้คุณดนัยก็เข้าใจว่านี่คือเรื่องทางการเมืองครับซึ่งเรื่องทางการเมืองนี่มันมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายทางการเมืองผมไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่ผมมองโลกจากความเป็นจริงที่ผ่านมาจะหยิบเอาสถานการณ์ที่มีกระแสคัดค้านมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะเบรกร่างของอาจารย์มีชัยถ้าหากร่างนี้ไปถูกคว่ำในชั้นประชามติเนี่ยความหมายมันไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญไม่ผ่านคสช.ไม่ผ่านด้วยมันก็จะเป็นอย่างนั้นถูกต้องใครๆก็รู้ดังนั้น
ก็จบมันก่อนทำประชามติก็อาจจะมีคนคิดแบบนี้อยู่บ้างก็ได้การที่คุณทักษิณการที่นปชรีบแสดงตัวตนจังหวะนี้แล้วก็แสดงแรงโดยเฉพาะนะคุณทักษิณแสดงอย่างต่อเนื่องจงใจแสดงไม่ใช่อารมณ์พาไปเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมานะฮะครั้งนี้นะฮะมันเป็นกลยุทธ์จริงๆเลยคิดหรือไม่ว่ามันจะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่หยิบฉวยไปเป็นสถานการณ์และเป็นเงื่อนไขของในการที่จะหยุดร่างฉบับนี้และอยู่ต่อคืออย่างที่เรียนนะครับว่าไม่ว่าร่างจะเดินไปถึงประชามติครับหรือว่าจะมีการใช้อำนาจคว่ำซะก่อนโดยอ้างเหตุใดก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยอยู่บนความรับผิดชอบของคสช.ทั้งสิ้นอยู่บนความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจทั้งหลายอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับดังนั้นเรื่องพวกนี้ผมไม่ต้องคิดให้ท่านผู้มีอำนาจเขาคิดผมจะตั้งประเด็นและจะค้างไว้ก่อนในช่วงหน้ากลับมาขอคำตอบกันนะครับระหว่างปล่อยให้มันไหลสู่กระบวนการประชามติกับฉวยจังหวะที่มีเสียงคัดค้านจากคนกันเองแล้วก็คุณทักษิณและใครต่อใครเนี่ยคว่ำซะเลยคิดว่าสถานการณ์มันจะนำไปสู่ช็อตไหนเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาให้วิเคราะห์นี่คือการวิเคราะห์เลยนะฮะนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมพักสักครู่ครับในโอกาสที่ Spring New นะครับรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันในห่วงเวลานับจากนี้ต่อไปผมอยากให้ Spring New นะครับเป็นช่องทางที่จะสื่อให้พี่น้องประชาชนแม้แต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรนี้นะครับ อย่ากระทำในสิ่งที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายนะครับประชาชนเองก็ต้องเป็นหูเป็นตาร่วมกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณ Spring New นะครับที่นำนโยบายดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับเห็นรับฟังแล้วก็ตรวจสอบไม่ให้มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในวงการราชการไทยมาถึงช่วงสุดท้ายของเฟสไทม์ค่ำคืนนี้ครับสนทนากับคุณณัฐวุฒิใสเกลือกันต่อครับคุณณัฐวุฒิครับคำถามจากครั้งที่แล้วจากช่วงที่แล้วเชิญเลยครับคิดว่าวิเคราะห์ว่าเขาจะปล่อยให้ร่างรัฐธรรมนูญของอาจารย์มีชัยไหลสู่กระบวนการประชามติหรือในที่สุดจะโชว์จังหวะที่มีเสียงคัดค้านเนี่ยนะฮะจากคนกันเองจากคุณทักษิณจากใครก็ไม่ทราบนะฮะมันจะเกิดขยุกขยุกอย่างเงี้ยจะการคว่ำมันซะเลยคิดว่าไพ่ออกหน้าไหนผมคิดว่ามาถึงยกนี้เนี่ยผมให้50 50 50 50เหรอใช่ครับทำไมอ่ะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยสำหรับคสช.เนี่ยนะฮะจะเดินไปถึงประชามติถ้าใส่เนื้อหาทั้งหมดลงไปเนี่ยครับสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะไม่ผ่านครับแล้วถ้าไม่ผ่านเนี่ยจะไม่ผ่านแบบคะแนนห่างกันมากด้วยมั่นใจขนาดนั้นใช่ครับแต่ถ้าหากว่ามีการยุติกระบวนการนี้เสียก่อนโดยใช้อำนาจคว่ำเนี่ยนะครับมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะสูญเสียความชอบธรรมทั้งในและต่างประเทศเพราะได้ไปประกาศรถแบบเขาไว้ทั่วไปหมดดังนั้นผมก็คิดว่าเดินซ้ายเดินขวาก็เป็นปัญหาที่คสช.ต้องคิดให้มากคิดให้ละเอียดครับผมก็เลยหงายไพ่ไว้ที่50 50 50 50เพราะว่าไพ่ใบนี้ผมไม่มีหน้าที่เล่นครับผู้มีอำนาจมีหน้าที่เล่นผมจะนั่งดูว่าเขาเล่นยังไงเดาใจไพ่ไปสุดท้ายในมือเขาสักนิดสิครับผมว่าวันหนึ่งต้องหงายฮะไม่ต้องไปเดาว่าเขาเหลือไพ่ไม่กี่ใบให้เล่นอยู่แล้วเหลือใบหลายคนบอกเหลือใบเดียวผมก็พยายามมองโลกในแง่ดีใช้คำว่าไม่กี่ใบแหละฮะ คิดแบบสวยๆก็คือเขาเหลืออยู่ใบเดียวครับแต่ในความเป็นจริงเชื่อว่ายังเหลืออีกหลายใบอย่างนั้นเลยครับก็อาจจะมีความพยายามใดๆก็ตามนะครับในการที่จะประคับประคองคือผมว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะโจทย์ในทางอำนาจที่ทางฝ่ายรัฐบาลกำลังต้องคิดเนี่ยมันไม่ใช่คิดแค่เรื่องการรักษาอำนาจเลยนะครับมันคิดถึงขั้นว่าจะลงจากอำนาจอย่างไรเนี่ยครับให้สวยงามให้ซอฟต์แลนดิ้งครับแล้วคำว่าลงจากอำนาจให้สวยงามเนี่ยตอนนี้มันต้องคิดถึงขั้นว่าอาจจะต้องลงก่อนโรดแมปครับด้วยซ้ำไปเพราะนั้นโจทย์พวกนี้แหละ
มันก็อาจจะทำให้มีความพยายามสร้างไพ่ใบอื่นครับเพื่อให้มาเล่นต่อครับและอย่างที่บอกนะครับผมนั่งรอดูได้มาเกือบ2ปีผมจะนั่งดูจนเขาเล่นไพ่ใบสุดท้ายนั่นสิก็รอมาตั้ง2ปีทำไมไม่รอต่อไปไม่ดึงจังหวะเล่นนี่ก็ไม่ใช่ว่าเร่งรีบอะไรนะครับครับเพียงแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าหากในหน้าหนังสือพิมพ์ในหน้าจอโทรทัศน์มีการอธิบายของกรท.มีการอธิบายของฝ่ายรัฐบาลว่าจะทำรัฐธรรมนูญแบบโน่นนั่นนี่แล้วไม่มีคนที่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างครับไม่มีการอธิบายความข้อมูลเหตุผลที่มันตรงกันข้ามเลยเนี่ยครับผมว่าบรรยากาศสังคมนี้มันดูวังเวงมากนะครับสำหรับประชาชนเพราะฉะนั้นผมกำลังทำหน้าที่นี้อยู่เพื่อให้ทั้งสังคมเห็นว่าแนวคิดหรือหลักการประชาธิปไตยไม่ได้สูญหายไปไหนและพร้อมที่จะคัดง้างอย่างสันติกับแนวความคิดที่เขากำลังทำกันอยู่ตลอดเวลาครับหลังการเลือกตั้งความวุ่นวายอาจจะกลับมาอีกครั้งเพ้อๆจะหนักกว่าเก่านี่เป็นมุมมองของผู้มีอำนาจที่เขาส่งผ่านออกมาเป็นระยะนะครับดังนั้นต้องถือว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจึงต้องมีกลไกมีกระบวนการหรือมีอำนาจเหนืออำนาจบางประการในการจะประคับประคองประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านอะไรทำให้เขากังวลหรือเป็นแค่สตอรี่ที่อยากอยู่ต่อมี2อย่างนะครับมี2อย่างนะฮะเขากังวลจริงอย่างนั้นจริงๆเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆว่ามันมีโอกาสจะกลับมายุ่งเหมือนเดิมดังนั้นด้วยความเป็นห่วงประเทศต้องประคับประคองต้องมีกลไกประคับประคองหรือมันเป็นสตอรี่เพื่อการอยู่ต่อคือถ้ากังวลว่าเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดเหตุวุ่นวายเนี่ยครับความกังวลนี้เนี่ยแก้ได้ครับก็คือทำรัฐธรรมนูญเนี่ยให้มันถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยเสียแล้วทุกคนทุกฝ่ายที่อยู่ในองคาพยพของอำนาจปัจจุบันเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทำหน้าที่ของตัวเองตรงไปตรงมาเนี่ยผมว่าปัญหานี้เนี่ยป้องกันได้แต่ถ้าจะไปกังวลว่าเลือกตั้งแล้วมันจะวุ่นวายเนี่ยอาการมันสอตั้งแต่กติกาที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนี่แหละครับแล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยนะฮะปัญหาที่มันเกิดเนี่ยส่วนสำคัญส่วนหนึ่งก็เพราะกติกาเนี่ยมันบิดเบี้ยวกติกาบิดเบี้ยวไม่พอผู้ถือกติกาไปใช้เนี่ยก็ดันเบี้ยวกติกาที่ตัวเองถือซะอีกนี่จึงเป็นปัญหาใหญ่วันถ้าหากอ้างข้อกังวลนี้เนี่ยผมเกรงว่าน้ำหนักจะไม่พอสำหรับการพยายามจะสอดใส่อำนาจของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในหลายมาตราเพื่อให้คุมประเทศไปอีก5ปีเป็นอย่างน้อยผมใช้คำว่าเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าเกิดปะตกลงปรงใจกันอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะฮะพอใกล้ๆจะถึง5ปีก็บอกว่าเพื่อจะต้องประคับประคองยุทธศาสตร์ของประเทศที่วางเอาไว้20ปีก็จำเป็นต้องมีกลไกนี้เนี่ยอยู่ต่อไปใครยืนยันกับผมวันนี้ได้บ้างว่ามันจะไม่เกิดขึ้นครับเท่าที่มีโอกาสได้สัมผัสกับชนชั้นกลางผู้นำทางความคิดบางกลุ่มปัญญาชนบางกลุ่มนะครับเขาบอกว่าภาพหรือซุ้มเสียงหรือข่าวว่าด้วยเรื่องของการต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยหรือแนวคิดของคสช.ของคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นซุ้มเสียงที่สะท้อนจากผู้มีส่วนได้เสียทางการเมืองโดยตรงบรรดาพรรคการเมืองนักการเมืองและรวมถึงคนกันเองของคสช.ที่มีวาระซ่อนเร้นบางประการถ้าไปสัมผัสชนชั้นกลางจริงๆเนี่ยเขาเห็นด้วยนะกับร่างของอาจารย์มีชัยโดยเฉพาะประเด็นที่ว่ากันด้วยเรื่องปราบโกงเรื่องจัดระเบียบตีกรอบนักการเมืองอาชีพประมาณนั้นนะครับเห็นด้วยไหมฮะผมไม่ได้ไปขัดข้องเรื่องการปราบโกงนะครับหรือว่าการพยายามจะรีดเค้นคุณสมบัติของนักการเมืองในการเข้ามาเล่นในสนามเรื่องนี้ทำให้เข้มข้นได้ขนาดไหนถ้ามันไม่ฝืนกับหลักการหรือหลักความเป็นจริงก็ว่ากันไปสนับสนุนประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เราจะไปต้านการปราบโกงแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้การปราบโกงที่อ้างเนี่ยคุณมาจัดการแต่นักการเมืองครับโดยที่ส่วนอื่นๆเนี่ยมันไม่มีข้ออรรถอธิบายเลยครับว่าการป้องกันการโกงจากกลไกราชการการป้องกันการโกงจากส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการใช้ทรัพยากรของรัฐเนี่ยครับอยู่ตรงไหนครับพออธิบายว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงก็บอกว่านักการเมืองที่มีปัญหาทุจริตถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตครับเท่านี้มันเบาบางเกินไปครับประการต่อมาก็คือคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยครับใช่ครับมันอาจจะเป็นนักการเมืองอาจจะเป็นนักวิชาการหรือผู้นำทางความคิดเพียงส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียครับแต่โดยข้อเท็จจริงก็คือว่าความขัดแย้งตลอดเวลาที่ผ่านมามันเป็นความขัดแย้งทางการเมืองครับ
ซึ่งเป็นความขัดแย้งหลักเนี่ยนะฮะครับแล้วความขัดแย้งทางการเมืองนี้เนี่ยมันได้ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจทางสังคมและส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งหลายครับผมมั่นใจว่าสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยถ้าจัดการความขัดแย้งทางการเมืองให้เบาบางลงได้เนี่ยนะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมหรือผลกระทบอื่นเนี่ยมันจะค่อยๆ คลี่คลายด้วยตัวของมันเองไปด้วยแต่ตราบใดที่จัดการความขัดแย้งทางการเมืองไม่ได้เพราะสร้างกติกาสร้างหลักการประชาธิปไตยแท้จริงขึ้นมาไม่ได้เนี่ยปัญหามันก็จะหนักขึ้นหนักขึ้น รัฐประหาร49เนี่ยเราไม่หนักเหมือนวันนี้นะครับแต่รัฐประหารปีนี้เนี่ยทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางสังคมหรือปัญหาอื่นๆเนี่ยผมว่ารัฐบาลเนี่ยแทบจะแบกไม่ไหวอยู่แล้วครับแต่พูดกันอย่างแฟร์ๆนะฮะมาทำรัฐประหารในจังหวะที่เศรษฐกิจมันขาลงจังหวะเป็นจังหวะของมันพอดีเป็นรอบที่มันจะลงพอดีใครเข้ามาในจังหวะนี้ก็เหนื่อยทั้งนั้นถ้าพูดแบบแฟร์กับรัฐบาลคสช.นะฮะแต่ถ้าเข้ามาแบบทั่วโลกเขายอมรับครับเขากลไกความร่วมมือต่างๆเขาไม่หยุดนิ่งมันก็น่าจะดีกว่านี้ใช่ไหมครับครับถ้าเราเป็นประชาธิปไตยกันจริงๆโอเคผมเชื่อว่าคุณณัฐวุฒิคงได้เห็นคำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุเครืองามเมื่อวานกระมังอาจารย์วิษณุยกคำพูดบางคำพูดของคุณสมบัติสุนทรเวชมีน้ำครึ่งแก้วให้กินก็ยังดีกว่าไม่มีน้ำให้กินหิวน้ำอยากเลือกตั้งคิดอย่างไรทำไมอาจารย์วิษณุจึงยกเอาคำพูดนั้นของคุณสมบัติขึ้นมาเพื่อปราบสถานการณ์และปราบได้ไหมเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วนะครับครับผมเคารพนับถือท่านนายกสมัครตลอดชีวิตเพียงแต่ผมตั้งคำถามกับดร.วิษณุว่าจะให้ผมเข้าใจได้ยังไงในการเอาคำพูดและบริบทสถานการณ์เมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยมากำหนดอนาคตประเทศใน20ปีข้างหน้าผมเข้าใจวิธีคิดแบบนี้ไม่ได้บริบททางการเมืองเวลานั้นเนี่ยมันต่างกันเหลือเกินกับปี2559เวลานี้แล้วก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยไม่ได้หิวน้ำคือการเลือกตั้งแต่ประชาชนต้องการระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเพื่อเดินไปข้างหน้าทีนี้ถ้าอธิบายว่ามีน้ำครึ่งแก้วก็กินไปก่อนนะ ผมก็ถามว่าแล้วอีกครึ่งแก้วเนี่ยไปไหนครับรอนิดนึงมันมีนะครับรอนิดนึงประเดี๋ยวจะรินให้รอนิดนึงมันไม่ใช่ว่ารอหรือรอไม่รอนะฮะแต่ว่าไอ้ครึ่งแก้วที่เหลือเนี่ยมันมีคนอมไว้ครับแล้วแบบนี้จะให้ประชาชนกินเฉพาะครึ่งแก้วครับที่ผู้มีอำนาจพอใจเนี่ยมันไม่มีหลักประกันนะครับเวลาคนที่กระหายจริงๆเนี่ยรีบกินทั้งแก้วเนี่ยสาดที่ไปทั้งแก้วในคราวเดียวเร็วๆแรงๆเนี่ยบางครั้งเกิดอาการกระฉอกเกิดอาการสำลักได้นะกินทีละครึ่งแก้วมันไม่ราบรื่นกว่าเลยพูดเป็นธรรมชาติเลยนะเนี่ยผมไม่ได้มองน้ำครึ่งแก้วที่เขามาวางให้ผมตั้งคำถามว่าอีกครึ่งแก้วเนี่ยไปไหนอมไว้ใช่ครับไปไหนแล้วมีความชอบทำอะไรถึงอมน้ำครึ่งแก้วนั้นไว้ไม่เอามาให้ประชาชนเขาเก็บไว้ให้เขาเก็บไว้ให้แล้วมีหลักประกันอะไรว่าเก็บไว้ให้แล้วจะไม่กลืนเข้าไปเองทั้งหมดมีหลักประกันอะไรให้ประชาชนหรือไม่ประเดี๋ยวก็ถูกย้อนหรอกคุณเชื่อคนทั้งโลกไม่เชื่อผมเลยผมก็อยากจะเชื่อนะครับแต่ผมเชื่อหลักการมากกว่าแม้แต่ตัวเองเนี่ยผมก็ต้องเอาหลักการไปจับว่าสิ่งที่กำลังคิดสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยมันไปได้กับหลักการหรือไม่ครับใครก็ได้ฮะจะเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารก็ได้แต่ถ้าพูดตรงตามหลักการประชาธิปไตยผมก็พร้อมที่จะฟังครับสุดท้ายจริงๆเลยนะฮะสมมติว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญของอาจารย์มีชัยผ่านการตัดต่อพันธุกรรมไปเที่ยวหนึ่งแล้วนะฮะผมเชื่อว่าต้องตัดต่อพันธุกรรมไปทั้งร่างอย่างนี้คสช.ก็คงไม่ยอมนะครับแล้วก็ไหลสู่กระบวนการประชามติคุณณัฐวุฒิเชื่อว่าจะไม่ผ่านใช่ไหมผมเชื่ออย่างนั้นครับถ้าเนื้อหาสาระมาขนาดนี้ผ่านไปก็ผมว่าน่าเห็นใจแล้วล่ะครับประเทศไทยที่จะไม่ผ่านก็เพราะสองพรรคหลักเพื่อไทยประชาธิปัตย์นั่นแหละครับไม่เอาด้วยและจะส่งผ่านอาการไม่เอาด้วยลงไปที่มวลชนของตัวเองและนั่นแหละคือจุดตัดสินว่ามันจะไม่ผ่านอย่างนั้นหรือเปล่าเพื่อไทยเนี่ยเขาแสดงชัดแล้วนะฮะส่วนประชาธิปัตย์ผมไปพูดแทนเขาไม่ได้ครับแต่ผมคิดว่าอิทธิพลของพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่สามารถจะจูงใจประชาชนถึงขนาดว่าออกมาคว่ำรัฐธรรมนูญกันโมโหราณครับอิทธิพลจากเนื้อหาในรัฐธรรมนูญเองนั่นแหละครับที่จะทำให้ประชาชนฉุกใจคิดแล้วต้องออกมาแสดงเขาบอกว่าเรื่องมันคลาสสิกมากนะเรื่องมันคลาสสิกจริงๆเนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญเรื่องคลาสสิกขนาดนี้ประชาชนในภาพใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนะ
เขาย่อยไม่ไหวหรอกมันต้องมีการชี้นำจากพรรคการเมืองซึ่งเป็นคนนำมวลชนอยู่ถ้าสองพรรคหลักเพื่อไทยประชาธิปัตย์ไม่เอาไม่เอาจริงๆนะก็ไม่ผ่านก็อาจจะเป็นเช่นนั้นได้เพราะว่าเรื่องมันคลาสสิกเกินกว่าที่ชาวบ้านในหมู่มากจะไปย่อยมันเองได้ไม่ไหวหรอกครับนี่พูดกันอย่างเป็นธรรมชาติก็แน่นอนคือเมื่อพรรคการเมืองเขาแสดงจุดยืนไม่รับเนี่ยครับเขาก็จะต้องสื่อสารกับมวลสมาชิกครับอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับแต่สิ่งที่ผมคาดหวังมากกว่านั้นก็คือผมคาดหวังความเข้าใจของประชาชนซึ่งครับเอาละรัฐธรรมนูญหลายมาตรามันอาจจะซับซ้อนแต่เราอย่าไปสรุปเสียทีเดียวว่าประชาชนจะเข้าใจในสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ไปมองทุกมาตราแต่ประเด็นที่กำลังถกเถียงกันแล้วเห็นว่าเป็นปัญหาเนี่ยผมว่าประชาชนเข้าใจได้ครับทีนี้คิดไหมครับว่าเผลอๆไพ่ออกหน้าที่3นะก็คือมีการคว่ำก่อนที่จะนำไปสู่การทำประชามติขณะเดียวกันก็จะใช้อำนาจพิเศษหยิบฉวยเอารัฐธรรมนูญบางฉบับมาตัดต่อพันธุกรรมเล็กน้อยให้เป็นที่พึงพอใจแล้วก็ประกาศใช้เลยแล้วก็เดินตามรถแมพเป็นไปได้ไหมมีโอกาสไหมก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับผมไม่ไปเล่นไพ่ในมือคนอื่นไพ่อยู่ในมือใครก็ให้คนนั้นเล่นเอาละครับเขาจะทิ้งไพ่ใบสุดท้ายจังหวะไหนประเมินสิครับผมว่านับเป็นเดือนเลยนับเป็นเดือนเลยเดือนไหนที่เขาจะทิ้งไพ่ใบสุดท้ายผมว่าพฤษภาคมปีนี้ครับปีนี้ครับเพราะว่าจะมีการลงประชามติกันเดือนกรกฎาคมครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะฮะจะร่างกันเสร็จแก้ไขกันเรียบร้อยก็29มีนาถูกไหมฮะแล้วก็ส่งคณะรัฐมนตรีใช่ครับครับเพราะนั้นพฤษภาคมน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วครับว่าอะไรเป็นอะไรไพ่ใบสุดท้ายต้องเปิดในจังหวะเดือนพฤษภาแต่เดือนนั้นโหนบอกแรงนะก็ไม่ทราบฮะผมไม่มีวิชาโหรแต่ผมมองเอาจะตามเส้นทางทางการเมืองแต่ว่าแบบเจ้าคุณธงชัยวัตรไตรมิตรบอกไม่ต้องรอพฤษภามีนานี่จะเห็นแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีทั้งดีและทั้งไม่ดีอยู่ในตัวมันเองผมก็ภาวนาให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยก็แล้วกันโอเคครับทั้งหมดนี่ก็คือมุมมองของคุณรัฐวุฒินะฮะผมฝากอีกนิดเดียวนะฮะได้ครับเชิญฮะคือผมไม่สามารถยอมรับวาทกรรมว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้จะทำให้เกิดประชาธิปไตยครึ่งใบในประเทศไทยได้ครับเพราะผมไม่เชื่อว่ามีประชาธิปไตยครึ่งใบครับหลักการพื้นฐานสำคัญที่สุดของระบอบประชาธิปไตยคืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับแต่เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยครับมันให้ประชาชนได้เพียงแค่สิทธิเลือกตั้งเท่านั้นครับแต่อำนาจเนี่ยถูกรวบเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งไปเสียหมดแล้วครับดังนั้นผมไม่รับวาทกรรมว่าประชาธิปไตยครึ่งใบและปฏิเสธน้ำครึ่งแก้วด้วยเพราะผมสงสัยว่าอีกครึ่งแก้วอยู่ที่ไหนแล้วใครมีสิทธิ์อะไรอมอีกครึ่งแก้วของประชาชนไว้และมีหลักประกันอะไรว่าอมไปแล้วจะไม่กลืนของประชาชนไปทั้งหมดขอบพระคุณครับดีครับครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมนี่ก็คือคุณณัฐวุฒิสายเกลือเลขาธิการนปช.ตอบ2คำถามนะครับคำถามที่1ก็คืออยู่ๆคุณทักษิณอยู่ๆแกนนำนปช.ประจวบเหมาะกันเหลือเกินออกมาแสดงตัวตนเรื่องร่างรัฐธรรมนูญทำใหม่ก็ได้ครับอธิบายกันไปแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งนั้นนะครับก็คือจุดยืนของนปช.กับคุณณัฐวุฒินะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่13มกราคม2558ในรายการเผชิญหน้าตอนเกมซ่อนเกมบนคลื่น 1,800 True Move ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Spring News และทาง www.springnews.co.thซึ่งมีนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการนั้นได้มีการกล่าวข้อความที่ไม่เหมาะสมไม่สุภาพทำให้บริษัท True Move จำกัดและบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงบัดนี้ทางรายการและบริษัทผู้เสียหายได้มีการทำความเข้าใจร่วมกันแล้วเพื่อเป็นการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทั้งหมดนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์บริษัท Spring News Television จำกัดและบริษัท Spring News Corporation จำกัดต้องขออภัยต่อการกระทำที่เกิดขึ้นต่อบริษัท True Move จำกัดและบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนและทั้งนี้นายดนัยเอกมหาสวัสดิ์บริษัท Spring News Television และบริษัท Spring News Corporation จำกัดขอยืนยันว่าเราจะรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อสารมวลชนตลอดไปผมขอแสดงความชื่นชมต่อการทำงานของทีมงานสปริงนิวทุกคนที่ได้รักษากฎเกณฑ์
แต่รักษาความเป็นมืออาชีพเอาไว้ได้ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีสุขภาพแข็งแรงและสปริงนิวเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ต่อไป